เอาช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรามากระที่เรื่องของสงกรานกันหน่อยดีกว่านะฮะเ้าเรื่องของสงกรานเดี๋ยวนี้เวลาสงกรานกำลังจะมานางสงกรานก็จะมาด้วยแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่านางสงกรานนั้นปีนี้เป็นใครอะไรอย่างไรคือนางสงกรานเนี่ยก็มีประจําวันนะฮะนางสงกรานจะมีจะมีเจ็ดเจ็ดตนได้ไหมลักษณะนางเป็นอะไรดีอะเจ็ดตนแล้วกัน นางสงกรานจะมีเจตตนไปตามวันครับแล้วแต่ว่าวันมาสงกรานในปีนั้นน่ะมันคือวันไหนอ้าววันจันทร์โคราคะเทวีวันอังคารคือรากศกเทวีคือนางสงกรานประจำปีนี้วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อันนี้ก็ว่ากันไปรากศกถามว่ารากศกคืออะไรรากศกก็คือเหมือนยักษ์ชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าในภาพนี่อยาจะดูน่าสวยหน่อยเป็นการ์ตูนนะฮะอ่านางรากศกเทวี ผมก็จะไม่อ่านว่านางรากศกเทวีมีพี่น้องกี่คนพี่น้องก็คือ7คนในแต่ละวันนะั่นแหละนะฮะก็คือไม่อ่านขอข้ามไปแล้วกันนะเรามาดูผลของการที่จะทํานายคําพยากรณ์กันเลยดีกว่าว่าปีนี้จะเป็นยังไงแล้วที่ผมเอามาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตรงกับคําพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานปีนี้ตรงฮะเกณฑ์พิรุณศาสตร์เกณฑ์พิรุณศาสตร์คืออะไรคือเกณฑ์ฝน เสาเป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตกถึง400หาไม่เที่านะครับขอโทษต่อจากนี้ไปอาจจะมีคำว่าหาเยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ4 0หานะเกณฑาราที่คุณราศีกรกฎชื่ออาโปคำว่าอาโปคือแปลว่าน้ำอาโปแปลว่าน้ำวาโยแปลว่าลมประมาณนี้นะฮะน้ำมากน้ำท่วมนะฮะเกณฑ์หน้าคราดให้น้ำาให้เยอะเลย น้าคลาดให้น้ำหกตัวพ่นน้ำตลอดทั้งปีในขณะที่เกณฑ์ธัญญาหารข้าวกล้าในไรนาจะได้หนึ่งส่วนเสียซะสิส่วนแสดงว่าเสียเยอะนะปีนี้น้ำท่วมนะคนตกทุกข์ได้ยากลำบากยากแค้นกันดานอาหารเอาตายละน้ำแสดงว่าปีนี้น้ำมามากจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเรื่องของคํำพยากรณ์นะ ถ้าคุณไปดูแล้วก็เมื่อวานนี้กรมอุติยมวิทยารู้สึกว่าจะส่งนักวิชาการออกมาแล้วก็บอกว่าอย่าก,กังวลขนาดนั้นมันไม่ได้หนักเท่ากับ10ปีที่แล้วคือปี54่อาจจะฝนตก400หาคืออะไรคุณผู้ชมหลายคนสงสัยผมก็ไปหาคำตอบมาให้นะคำว่า400หาเนี่ยฝนมันมากขนาดไหนอเอาอย่างนี้แล้วกันเวลาฝนตกเวลาฝนตกหนึ่งครั้งคุณดูนี่ภูมิปัญญาการวัดน้าฝน ผมเอามาให้ดูนะฮะนี่คือป้ายที่ส่วนราชการติดไว้ครึ่งหาเท่ากับครึ่งบาทคือ100มิลลิเมตรให้ระวังน้ำท่วม2 1ห่หาคือเต็มบาท200มิลลิเมตรให้ระวังน้ำท่วมใหญ่ดินถลม่มเอาผมเทียบผมเทียบนะในกรุงเทพมหานครถ้าฝนตกเกิน60มิลลิเมตรอันนี้น้ำจะท่วมดังนั้น กรุงเทพแค่ตกครึ่งหาก็ตายกันทั้งเมืองแล้วฮะคือไอหาแรกพูดได้หาที่สองพูดไม่ได้งไงเลยต้องคือดูดเสียงตัวเองนะคบเนี่ยครับคือภูมิปัญญาของเขาคล้ายๆกับการวัดน้ำฝนของสมัยก่อนเขานะฮะคือภูมิปัญญาแต่ก่อนทำไมหนึ่งหาคือยังไงหนึ่งหาคือเอาบาทเอาบาทว่างๆเลยบาทเปล่าๆไปตั้ง กลางทุ่งเลยฝนตก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 ลงมาตกลงมาถ้าสมมติน้ําเต็มบาตรเมื่อไหร่นั้นเรียกหนึ่งหานะซึ่งยากนะคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าหนึ่งเอาบาตรเอาบาตรเอาบาตรเปล่าๆไปถ้าสมมติเราเอาเอาขันตักน้ําแล้วใส่แป๊บเดียวก็เต็มแต่ว่าเวลาฝนมันตกอ่ะบางทีเรามองออกไปฝนมันตกเราต้องกลางล่มแต่ว่ากว่ามาแต่ละยดมันจะหยดลงไปในบาตรจนมันเต็มบาตรเฮ้ยบางทีมันตกหนักมาก ใช้วิธีเดียวกันกับวิธีที่พยากรณ์อากาศในยุคสมัยนี้นี่แหละในยุคสมัยนี้คือแต่ก่อนนะไม่ใช่ยุคสมัยนี้นะคือแต่ก่อนเวลาวัดน้ําฝนเป็นมิลลิเมตรก็คล้ายๆแบบนี้คือเอาอุปกรณ์ไปตั้งกลางแจ้งแล้วก็วัดดูว่ามีน้ําไหลลงไปเท่าไหร่แล้วก็ปรากฏเป็นเลขออกมาเป็นกี่มิลลิเมตร30ว่าไป50ว่าไปอย่างนี้นะฮะเอ้าเนี่ยคือเขาเรียกว่าหาแต่ปีนี้โอ้โหมาถึง400หาด้วยกัน คือว่าเยอะพอสมควรนะฮะอา้าวแล้วนั่นไปตรงกับเกณฑ์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้พอดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับกรมอุตุปีนี้คาดปริมาณน้ำฝนรวมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณสักร้อยละสิบเห็นจะได้ภาคเหนือเนี่ยจะมีประมาณ400-500มิลิเมตรค่าปกติเนี่ยคือ446ม mm. มภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่าปกติ460 ถึง400อขออภัยครับถึง560ม mm, ิลลิเมตรค่าปกติคือ510ภาคกลาง350ถึง450ค่าปกติ393ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งภูเก็ตนะฮะ749ถึง920ค่าปกติเนี่ย822ภาคใต้ฝั่งตะวันออกคือฝั่งสมุย 320-400มิลลิเมตรค่าปกติคือ357ภาคตะวันออก580-720ค่าปกติ643อา้าวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่าเฉลี่ยของเราค่าปกติคือ526นะฮะอา้าวก็ตรงพอสมควรกับนางรากศกเทวีที่มาแล้วไม่ใจร้ายอ้าน้ำมามาก คำเตือนเนี่ยมันตรงกับทางราชการบอกกรมชนก็บอกกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกดังนั้นตอนนี้ท่านนายกเทศบาลทั้งหลายที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งไปท่านขุดลอกขูคลองให้เรียบร้อยท่านผู้ว่ากทอมอรบกวนด้วยนะครับท่อเธอทําให้สะอาดซะเตรียมตัวรับเพราะฝนจะมาเร็วกว่าปกติพฤษภาตอนต้นเราจะเจอกับฝนแล้วแล้ฝนจะอยู่กับเรานานและจะมากถึง400หา ดังนั้นขุดคลองกันเถิดหนาทุกทุกคนไม่งั้นน้ำท่วมใหญ่นะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ